ว่านี้กรรมการแยกไปครับแม่สมบัติมั่นใจอะไรบางอย่างเอาแตกครับโอ้ได้เลือดแล้วครับได้เลือดสวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายยามนาลายเทปนี้กลับมาชมผลงานของพิษสมบัตินักชกเขมรครับที่แฟนๆมวยกัมพูชามั่นใจนักมั่นใจหนาว่าเขาเกิดมาเพื่อดับรถถังจิตเมืองนนท์ไปนี้ครับเจอกับเพชรลำพูนหมวดดับลังปางติดตามรับชมกันครับฟอร์มของพิษสมบัติใกล้ถึงล้อรถถังหรือยังและก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรนะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคมปี2024หรือตรงกับปีพ.ศ. 2567ครับที่ประเทศกัมพูชารายการนี้มีขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเพชรลำพูนหมวดดับลำปางนักชกไทยเจอกับพิษสมบัตินักมวยชาวกัมพูชาเจ้าบ้านครับวันนี้ชกในพิกัด60กิโลกรัมกำหนด3ยกครับรายการนี้มีขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเรียกว่าปลายเดือนที่แล้วนี่เองครับห่างยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับนักชกไทยอยู่มุมน้ำเงินครับเพชรลำพูนหมวดดับลำปางอายุ28ปีครับสูง168เซนติเมตรชาวบ้านครับมุมแดงครับพิษสมบัติอายุ28ปีครับสูง165เซนติเมตรครับก็จะวงชกก็จะสั้นกว่านักชกไทยเล็กน้อยครับพิษสมบัตินี่แฟนๆมวยหลายคนคงทราบข่าวกันดีครับว่าแม้ทางกัมพูชานี่เขามั่นใจมากเลยนะว่าพิษสมบัติไรเนี่ยเกิดมาเพื่อปราบรถถังครับด้วยสไตล์การชกแบบดุดันไม่เกรงใจใครครับเดินเรียกว่าเดินตลอดครับนี่ครับเพชรลำพูนรู้ครับว่าชกกับมวยทรงนี้ต้องออกแนวจุกจิกครับแม่ถีบบริเวณเรียกว่าท้องน้อยครับแม่โดนหลายๆทีก็จุกเลยนะติดเชือกปุ๊บทางนักชกกัมพูชาครับสาวหมัดเลยครับทีบไม่ให้เข้าใกล้ครับแตกแกไปครับนี่ครับจังหวะนี้ครับวางซ้ายทีบครับขวาทีบซ้ายนี่ตั้งป้อมไว้ยิงนะครับพอหลังติดเชือกปุ๊บนี่พิษสมบัติโอ้โหจังหวะนี้ครับกระโดดต่อยเลยครับซุปเปอร์แมนพันช์เรียกว่าโอ้โหกะโชว์ให้แฟนๆมวยเขมรนี่กีดการ์ดเลยยังสาดแข้งซ้ายครับซ้ายทั้งสาดทั้งถีบครับหมดยกแรกครับตอนที่ยกที่2นะครับเดินจ้วงครับเดินไล่เดินเร็วด้วยนะต้องบอกว่าแกชกหน้ากลัวเหมือนกันนะจังหวะนี้สัดแข้งนำไปก่อนครับเพชรลำพูนออกแนวจุกจิกครับนี่ครับระวางขวาเหมือนกันครับแมนวางได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับซ้ายทีครับแต่ซ้ายดูเหมือนว่าจะนี่ครับโอ้ยเข้าถนัดถนีเหลือเกินครับดึงหลบครับดึงหลบแล้วแมนพยายามจะฟันศอกตามโดนแข้งอีกทีครับโหอีกทีครับแมนนี่ครับดึงหลบครับดูยกที่แล้วนี่ก็เหมือนว่าทางพิษสมบัตินี่จะรับซ้ายไปหลายดอกเหมือนกันครับพยายามจะยิงหมัดครับแม่มันไม่โดนนะครับดึงหลบแล้วก็นะครับวางแข้งสวนออกมาครับซ้ายทีครับซ้ายแกทำงานดีเหมือนกันครับทางด้านของนักชกไทยก็เป็นเงาปีศาจเลยครับสำหรับพิษสมบัติครับจริงๆแล้วพิษสมบัตินี่ทางแฟนๆมวยกัมพูชานี่ตั้งเป้าเลยนะคือบางทีนักมวยไทยตัวไหนดังๆเนี่ยเขมรเขาจะเอาตัวดังๆเขาอะมาเทียบอะมาเทียบฟอร์มอะพิษสมบัตินี่ก็ถูกเทียบฟอร์มกับรถถังนะครับเรามาดูฟอร์มกันว่าฟอร์มอย่างเงี้ยเนี่ยเจอรถถังแล้วมันจะเป็นยังไงครับวันนี้สาดซ้ายทีครับติดเชือกติดโอ้โดนแทงเข่าเสียบดอกนี้ครับแม่ยัดเข้าไปครับเน้นๆพิษสมบัติก็ยังแม่เดินไม่ลดละจริงนะสิ่งที่เราต้องยอมรับในตัวของพิษสมบัติอย่างนึงก็เลยก็คือแม่เป็นไฟเตอร์แบบขนาดแท้ครับเดินแบบเดินไม่สนลูกใครเลยอ่ะโดนมีโอ้โหโดนกระชากกระตุกดอกนี้ครับแม่ถ้าเป็นยกสุดท้ายบ้านเรานี่มันจบเลยนะมันจบเลยนะโอ้วันนี้ครับโดนขวาออกแนวจุกจิกไปเลยครับสำหรับนักชกไทยก็ต้องชกทรงจุกจิกครับว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาเข้าถึงตัวง่ายครับแข้งอีกทีครับสลับแข้งสาดเลยครับยิงหมัดอีกทีครับโอ้โหเอายิงแล้วพิษสมบัตินี่ตอนนี้นี่เข้าไม่ถึงตัวครับถึงตัวก็โดนนะครับเกี่ยวรัดล็อกตีเหน็บไปในยกนี้ก็ยังดูว่า
นักชกไทยออกวุฒิได้ค่อนข้างที่จะเจนกว่าครับสาดซ้ายอีกทีครับซ้ายนี่เตะเข้าจะแม่เตะไป10แข้งเข้าประมาณ12แข้งเลยครับทีบแม่ไม่ให้เข้าใกล้ครับทีบสลับแข้งนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแม่พยายามจะฟันศอกครับพี่สมบัติก็ต้องลุยทุกวิถีทางครับเดินเข้าหาครับพี่สมบัติเดินไล่ครับยังเดินไล่อ่ะโดนแข้งอีกไปแล้วแม่จะตั้งเป็นกำแพงหน้าครับขวางไว้มีแข้งเหมือนกันครับพี่สมบัติพยายามจ้วงลำตัวแล้วขึ้นบนครับพออยู่วงในนี่ก็ลัดล็อกอย่างนี้กรรมการก็แย่ครับอ่ะตัดมาที่ยกที่3ยกสุดท้ายครับมาถึงนี่ก็โดนซ้ายไปก่อนครับซ้ายอีกทีครับแล้วจั่วลมครับดอกนี้ทีบอุ้ยกระเด็นกระเด็นโอ้โหก็ยังเดินครับพี่สมบัตินี่เราต้องยอมรับอย่างนึงของมวยกัมพูชาตัวนี้เลยนะครับปกติมวยกัมพูชาไม่ค่อยมีครับนี่เรื่องของเรื่องความทรหดแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเดินบี้เดินบดตลอดครับสำหรับพี่สมบัติแต่ก็ยังโดนซ้ายตลอดเหมือนกันครับซ้ายทีครับพยายามจะออกให้เรียกว่าต่อเนื่องครับสำหรับพี่สมบัติครับแต่มันโดนซ้ายหยุดซะก่อนครับคือจังหวะเหมือนว่าทางลำพูนดูจะอ่านเกมได้ครับเนี่ยครับชิงจังหวะออกก่อนทุกทีครับขยับเข้าหาครับพี่สมบัติแต่จอยางโดน 1-2 ไปครับทีบีครับทีบแม่ทีของแกนี่แม่นเหลือเกินครับสำหรับเพชรลำพูนครับเทปทีบบริเวณท้องน้อยนะโอ้โหไต่หลุดครับหลุดครับหลุดแม่ไปยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับวันนี้กรรมการแยกไปครับแม่สมบัติมั่นใจอะไรบางอย่างเอาแตกครับโอ้ได้เลือดแล้วครับได้เลือดโอ้นักชกไทยได้เลือดแล้วครับแม่โชคดีมาแตกช่วงกลางเกมยกที่3นะครับแตกกรรมการว่าไงครับกรรมการโอ้เรียบแผ่นสนามมาดูเลยครับแตกน่าจะบริเวณเหนือคิ้วนะครับน่าจะเป็นหว่างคิ้วครับบริเวณหว่างคิ้วครับคิดไปทางคิ้วฝั่งด้านขวานะครับหัวคิ้วด้านขวาครับอ่ะหมอบอกว่าโอ้ยยังไกลหัวใจครับลุยได้ต่อครับแล้วลุยเลยครับพี่สมบัติโดนแข้งไป2ดอกซ้อนครับโดนหมัดไปด้วยยังเดินไล่ครับเอาแข้งอีกทีครับต้องแข้งอีกทีครับแต่ศาสตร์เท่าไหร่ก็หยุดทางด้านพี่สมบัติไม่อยู่จริงนะพี่สมบัติแกเดินแบบโอ้โหอุตลุดอะเดินมุด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 อะโอ้โหเอาจริงนะนักมวยคนไหนนี่แรงน้อยนี่โดนแกชนอย่างเงี้ยนะโดนแกบี้ชนชนชนเนี่ยหมดแรงเสร็จประจำนะครับแต่เหมือนกับว่าเพชรลำปางครับจะไม่หมดนะครับแล้วก็วางแข้งสวนได้ตลอดครับยังเดินไล่นะดูตามคะแนนก็แฟนๆดูแล้วนี่แม่สองยกที่ผ่านมาดูให้ใครชนะครับแอดมินดูแล้วแม่ทางนักมวยไทยนี่ดูน่าจะได้เปรียบนะครับชกในกัมพูชาครับอาจจะมีแต้มพิศวงอะไรก็ได้ครับเราก็ไม่แน่ใจก็ยังไล่ไม่จนนะพูดถึงนะก็ยังไล่ไม่จนเอาทีบทีบแล้ววางวางแข้งซ้ายครับเสียบเข่าไปครับก็ยังไล่ไม่จนนะครับสำหรับพิสมบัติโอ้โหไล่จนเหนื่อยเหมือนกันครับในขณะที่เลือดของนักชกไทยก็ไหลตลอดครับเสียบในปลายแล้วก็เรียบร้อยครับหมดยกครับมั่นใจครับอ่ะมาดูการให้คะแนนครับต่างคนต่างมาเรียบร้อยครับมั่นใจทั้งคู่ก็ชูเสมอกันไปเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับทั้งคู่ก็เสมอกันไปครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเพชรลำพูนหมวดดับลำปางเสมอกับพีชสมบัตินะครับไปแบบแหมก็ตามตาที่แฟนๆมวยเห็นนะครับแฟนๆมวยเอาดูแล้วสรุปแล้วเห็นว่าใครน่าจะชนะครับคอมเมนต์เข้ามาครับแล้วก็อีกคำถามนึงครับคิดว่าพิษสมบัติเนี่ยฟอร์มอย่างเงี้ยเหมาะสมที่จะเจอกับรถถังจิตเมืองนนท์ได้หรือยังครับรับชมจนที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นยังไงบ้างก็แสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ